สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าของเขตปกครองตนเองที่เบตได้ประกาศว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจสอบที่อยู่อาศัยและสำรวจจำนวนเสือดาวหิมะบนยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างต่อเนื่องโดยได้ตรวจสอบเนื้อที่มากกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรและคาดว่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูเขาเอเวอเรสต์มีเสือดาวหิมะมากกว่า100ตัวเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูเขาเอเวอเรสต์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกเสือดาวหิมะเป็นสายพันธุ์ที่สำคัญที่บริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์ถือว่าเป็นสิ่งชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนพื้นที่สูงสำหรับเสือดาวหิมะนะคะมักจะอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาสูงที่มีมนุษย์น้อยเช่นที่ภูเขาระดับสูง 2,500 ถึง 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและสามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำติดลบถึง40องศาเซลเซียสได้สำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าของเขตปกครองตนเองที่เบตได้ประกาศว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจสอบที่อยู่อาศัยและสำรวจจำนวนเสือดาวหิมะบนยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างต่อเนื่องโดยได้ตรวจสอบเนื้อที่มากกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรและคาดว่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูเขาเอเวอเรสต์มีเสือดาวหิมะมากกว่า100ตัวเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูเขาเอเวอเรสต์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกเสือดาวหิมะเป็นสายพันธุ์ที่สำคัญที่บริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์ถือว่าเป็นสิ่งชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนพื้นที่สูงสำหรับเสือดาวหิมะนะคะมักจะอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาสูงที่มีมนุษย์น้อยเช่นที่ภูเขาระดับสูง 2,500 ถึง 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและสามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำติดลบถึง40องศาเซลเซียสได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ